สวัสดีครับผมโค้ชเก่งอเวนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำท่านนักตกปลามือใหม่สำหรับในการเลือกซื้ออุปกรณ์ชุดการตกหมึกนะครับสนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะการตกหมึกเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆง่ายๆนะครับก็คือ1การเดินตีจากชายฝั่ง2ก็คือการตกบนเรือการตก2ประเภทนี้ความแตกต่างกันก็คือความยาวของคันเบ็ดเพราะว่าเวลาตีจากชายฝั่งเนี่ยจะไม่ค่อยมีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หลังคาเรืออะไรพวกนี้หมึกเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยจะอยู่ค่อนข้างไกลออกไปจากชายฝั่งบางครั้งท่านนักตกปลาจะต้องเดินลุยน้ำลงไปนะครับเพื่อส่งเหยื่อไปให้ถึงในแหล่งของปลาหมึกที่อาศัยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินตีจากชายฝั่งคันเบ็ดที่ยาวนะครับย่อมจะได้เปรียบและยาวขนาดไหนถึงจะเหมาะสมนะครับเอาเป็นว่าผมขออ้างอิงจากทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางกลุ่มการตกหมึกที่ใช้กันอยู่นะครับก็คือความยาวถ้าตีจากชายฝั่งผมก็แนะนำว่าความยาวโดยประมาณอยู่ที่8ฟุต3ถึง8ฟุต6คันเบ็ดที่เป็นคันตกหมึกโดยเฉพาะเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณสายนะครับ 0.6 ถึง 1.2 okay. โดยประมาณโยกเล่นกันครอบคลุมก็อยู่ที่ 2.0 นะครับถึง 3.5 อันนี้ถือว่าตึงๆกลางๆนะครับบางท่านอาจจะใช้โยเล็กกว่านี้ก็อาจจะลดเวทคันลงให้อ่อนลงกว่านี้ก็ได้ส่วนการตกในเรือก็มีอยู่2แบบก็คือการตีเหมือนชายฝั่งใช้เหยื่อแบบเดียวกันตีเข้าไปหาหน้าผาตามชายฝั่งนะครับอยู่บนเรือแล้วก็ตีเข้าชายฝั่งเช่นว่าจะเป็นเกาะหรือว่าจะเป็นบริเวณที่คาดว่าน่าจะมีแหล่งปลาหมึกอาศัยอยู่ก็จะตีจากบนเรือออกไปแล้วก็กรอกลับเข้ามาสร้างแอคชั่นให้กับตัวเหยื่อแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือการตกแบบทิปรันนะครับก็คือตันตกปลาหมึกน้ำลึกอันนี้2ประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คันเบ็ดยาวมากนะครับโดยประมาณเนี่ยถ้าการตกทิปรันเนี่ยจะอยู่ที่6ฟุต6โดยประมาณปลายคันเบ็ดต้องอ่อนนิดหนึ่งส่วนการตีบนเรือเข้าหาชายฝั่งหรือว่าเข้าหาโขดเกาะความยาวโดยประมาณนะครับควรจะอยู่ที่7ฟุต3ถึง7ฟุต6โดยประมาณคราวนี้มีคำถามจากเพื่อนๆนักตกปลานะครับที่ถามมันเข้ามาว่าคันตีปลอมเนี่ยสามารถเอาไปใช้ตกปลาหมึกได้ไหมได้นะครับไม่มีอะไรตายตัวอยู่ที่เราเข้าใจนะครับแล้วก็พลิกแพลงสถานการณ์ที่จะใช้อย่างตัวนี้เป็นคันเวท 3/8 ความยาวอยู่ที่ 7.3ผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับก็เหมาะกับที่จะไปใช้ตกหมึกมากนะครับเป็นคันตีเหยื่อปลอมนะครับตัวนี้พอเราจับเวทแล้วเนี่ยเหมาะมากนะครับกับโยตั้งแต่เบอร์ 2.0 นะครับถึง 3.0 ผมบอกได้เลยว่าคันนี้เหมาะมากบางท่านอาจจะใช้เล็กกว่านี้ได้ไหมนะครับผมก็บอกคันนี้เป็นปลายโซลิดแล้วไวก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยคันที่เวทแข็งเกินไปนะครับพอเราใช้โยหรือว่ากุ้งเนี่ยที่ตัวเล็กเนี่ยบางครั้งพอหมึกจับเนี่ยเราอาจจะรับรู้ความรู้สึกได้ช้าสักนิดหนึ่งนะครับผมก็แนะนำตัวนี้เวทโดยประมาณ 3/8 เนี่ยก็สามารถเล่นกับโยเบอร์ 2.0 ถึง 3.0 ได้อย่างสบายส่วนอีกตัวนึงก็คือเป็นคันที่แข็งขึ้นมาหน่อยเราก็ใช้โยตั้งแต่ 2.5 ถึง 3.5 ก็คือเวลาเล่นหมึกใหญ่7ฟุต3นะครับเวท 4/10 โดยประมาณก็เล่นโยตั้งแต่ 2.5 ถึง 3.5 ได้ส่วนรอบที่นิยมเล่นกันก็คือเบอร์2,000 ถึง 2,500 ตัวประมาณขนาดนี้นะครับประกบกับคันแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ากันได้ดีสายถ้าเราเล่นที่คันเวท 3/8 เราเล่นหมึกเล็กโยนเนี่ยเบอร์2ถึงเบอร์3เนี่ยสายที่ใช้ก็อยู่ที่ประมาณ 0.6 ถึง 0.8 ที่เราเล่นสายเล็กขนาดนี้เพราะว่า1เราเน้นตีให้ไกลแล้วก็ให้สายเนี่ยเฉียบลงไปลงน้ำไปเร็วๆนี่คือเทคนิคการเลือกซื้ออุปกรณ์ง่ายๆส่วนถ้ามาใช้เวทแข็งแล้วเล่นกุ้งตัวขนาดใหญ่สายก็เล่นตั้งแต่ 0.8 ถึง P1 ก็พอนะครับเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยไม่ได้สู้อะไรมากเบรกอย่าตึงมากให้สามารถไหลออกไปได้นี่ก็คือคร่าวๆเบื้องต้นในการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกหมึกเมื่อเราได้อุปกรณ์แล้วเราก็มาเลือกเหยื่อที่จะตกปลาหมึกกันรูปร่างหน้าตาส่วนใหญ่ก็จะหนีพวกนี้ไม่พ้นนะครับความชอบก็อยู่ที่นักตกปลาเลือกซื้อเอาว่าชอบแบบไหนยี่ห้อไหนหลักๆส่วนสำคัญเลยนะครับก็คือตัวชบานี่นะครับต้องมีความคมแล้วก็แข็งแล้วเห็นงุ้มขึ้นด้านบนไหมครับเพราะว่าเขาป้องกันหมึกเนี่ยเวลามันจับโดยสรีระธรรมชาติของปลาหมึกเนี่ย
เขาจะมีหนวดจับอยู่คู่นึงทางด้านหน้านะครับเมื่อเขาเจอเหยื่อเนี่ยเขาจะพุ่งหนวดที่จับเนี่ยมาแตะที่ตัวเหยื่อพอรู้สึกว่ามันแตะปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดึงหรือว่าตวัดมันนั่นเองชบาตรงนี้นะครับยิ่งถ้าคมมันก็ยิ่งติดได้ดีนะครับมี2ชั้นแบบนี้ยิ่งดีเลย2อันเนี่ยช่วยกันเกี่ยวก็จะติดเลยนะครับจะติดแน่นกว่าแล้วก็หลุดยากกว่ากุ้งตกหมึกเนี่ยมีแอคชั่นไม่ต่างจากเหยื่อปลอมนะครับก็คือมีส่วนใหญ่จะจมนะครับจะไม่มีผิวน้ำอยู่ที่ว่าจมช้าจมเร็วจมแล้วโครงไหมมีให้ท่านเลือกหลายแบบบางตัวก็มีเสียงท่านตกปลาก็ต้องลองไปศึกษาดูนะครับหาข้อมูลดูว่ากุ้งแบบไหนเหมาะกับพื้นที่แบบไหนทุกอย่างนะครับอยู่กับประสบการณ์หนึ่งคำถามที่พบบ่อยก็คือสีไหนจับดีที่สุดอันนี้ผมหมอเลยตอบยากพอสมควรนะครับบางครั้งไม่มีสีแบบนี้เลยก็จับดีเหมือนกันอยู่ที่สภาพแสงนะครับอยู่ที่สภาพน้ำณเวลานั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกุ้งตกหมึกเนี่ยก็ไม่ต่างจากเหยื่อปลอมก็คือต้องมีติดไปหลายขนาดหลายตัวหลายสีแล้วแต่สถานการณ์นี้ท่านจะเลือกใช้นี่ก็เป็นหลักๆที่ผมมีติดไว้ตลอดส่วนใหญ่ก็จะเน้นโทน2สีง่ายๆคือสีสว่างจะพวกสีส้มสีแดงสีเขียวนะครับเป็นสีที่นิยมกันมากๆตอนนี้สีทึบๆก็มาแรงเหมือนกันนะครับทางกลุ่มคนตกหมึกก็นิยมสีทึบๆแบบนี้หลายๆที่เลยชบานะครับให้แข็งแรงงุ้มเข้าแบบนี้นะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกิ๊บเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็พอนะครับเป็นทรงนี้ที่เรานิยมเลือกใช้ที่เราใช้ลูกหมุนกิ๊บก็เพราะว่าจะได้ปลดเหยื่อง่ายเวลาเปลี่ยนเหยื่อก็ง่ายนะครับอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับในการตกหมึกแค่นี้เองมีลอกมีคันแล้วก็มีเหยื่อกิ๊บปลดเหยื่อติดไปสัก 3-4 ตัวสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นแนวทางในการเลือกซื้อชุดตกปลาหมึกแล้วก็กุ้งตกปลาหมึกเบื้องต้นประมาณนี้นะครับมีคำถามอะไรก็รบกวนนะครับพิมพ์เข้ามาคุยตอนด้านล่างคลิปกันได้เลยผมจะเข้าไปตอบให้ท่านทุกคำถามที่เข้ามารับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่จากพวกเฮานะคะ